จะคุยกันกับท่านสวดร.นันทนานันทวโรภาคครับสวัสดีท่านอาจารย์นันทนาครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับอาจารย์ต้องถามว่าอาจารย์ตัวอาจารย์เป็น1 ใน 17ใช่ไหมที่ยืนยันหลักการว่าต้องเป็นชั้นเดียวใช่ไหมตอนแรกคือในชั้นกรรมธิการนะคะในชั้นกรรมธิการใช่อาจารย์ในชั้นกรรมธิการนี่คือเสียงเดียวนั่นสิผมเอ๊ะหนึ่งคนที่ใครสองไปสองมาโอ้นันทนาครับลุงเสียงเดียวที่ยืนยันค่ะว่าจะต้องเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวค่ะนั่นสิอาจารย์ถามตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อด้วยกับหลักฐานได้ไหมกันมันเงียบมากคือเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะคือกรรมธิการประชามติเนี่ยนะคะหลังจากที่วุฒิสภาเนี่ยได้รับร่างพรบจากสสเนี่ยมาในวาระที่1ตอนนั้นเนี่ยโหวตกันคับข้างมากนะคะ179เสียงนะคะ179เสียง179เลยค่ะรับในวันที่17สิงหาคมเข้ามาค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กรรมาธิการใช่ไหมคะใช่ครับกรรมาธิการเนี่ยก็มีทั้งหมด25ท่านครับนะคะเราประชุมกัน4ครั้งครั้งที่1 2 3ครั้งที่1 2 3เนี่ยก็พูดกันถึงแต่เรื่องดับเบิ้ลมาจอริตี้ว่ามันมีข้อเสียยังไงแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นซิมเปิลมาจอริตี้คือชั้นเดียวเนี่ยมันมีข้อดียังไงค่ะก็มีอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลนะคะอาจารย์วุฒิสารตันชัยคุณนิกรจำนงคุณกฤตเอื้อวงคือทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อธิบายถึงข้อดีแล้วกรรมธิการทั้งหมดเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามว่าเราควรจะยืนยันตามร่างของสสสภาผู้แทนใช่ค่ะเสร็จแล้วพอครั้งที่4เนี่ยค่ะครั้งที่4เนี่ยก็จะมีสวท่านหนึ่งเนี่ยเขามาแปรยัตตินะคะแปรยัตติขอทำเป็นดับเบิลมาจอริตี้เอาละนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางกรรมธิการเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่มาแปรยติที่จะให้กลับไปเป็นดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยเราก็ลงมติกันว่าเราไม่เอาตามที่ผู้ขอแปรยติเรายืนยันตามร่างของสสครับอันนี้คือครั้งที่4ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพอครั้งที่5เนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอะครั้งที่4ลงมติเรียบร้อยอะไรต่ออะไรกรรมธิการส่วนใหญ่หลายคนไม่ได้เข้าเช่นคุณนิกรไม่ได้เข้านะคะอาจารย์วุฒิสารไม่ได้เข้าไม่ได้หลายคนไม่ได้เข้าเสร็จแล้วทางประธานเนี่ยพอเริ่มวาระที่1ประธานก็บอกว่าขอทบทวนมติขอทบทวนมติครับโดยที่ทุกคนก็คือเรางงนะแต่คนอื่นเขารู้ว่าจะมีการกลับมติเราเป็นคนเดียวที่ไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกอาจารย์แต่ว่าค่ะแต่ว่าถ้าคุณวิสุทธ์อาจจะย้อนเวลากลับไปคือวันอังคารที่แล้วคุณอนุทินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญใช่วันอังคารก่อนที่จะประชุมครม.คุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเราประชุมกันครั้งที่5วันพุธคือหลังจากที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญพอวันพุธเราประชุมกันมีการทบทวนมติให้กลับไปพิจารณาว่าเราควรใช้ดับเบิลมาจอริตี้โอ้โหสัญญาณแรงนี่เหรองงเป็นเพราะอะไรอาจารย์กลับไปเลยยูเทิร์นเลยค่ะยูเทิร์นยูยังกันเป็นแถวเลยแล้วพอประธานบอกให้ทบทวนทีนี้กรรมาธิการที่เห็นด้วยกับไอ้ซิมเปิลมาจอริตี้เนี่ยกลับลำกันหมดเลยทุกคนอภิปรายว่าดับเบิลมาจอริตี้มันดียังไงแล้วก็ลงมติเลยว่าจะกลับมติเดิมเป็นให้เห็นตรงข้ามกับร่างเห็นตรงข้ามกับร่างที่ตัวเองเห็นชอบ
ช่ค่ะ4ครั้งที่ผ่านมาเห็นชอบกับร่างของสสการที่อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าสวความจำสั้นหรือเปล่าบักใช่ค่ะคือความจำสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงมติครั้งแรกวาระที่1 179ไงฮะว่าเห็นด้วยกับร่างของสสตั้งแต่วาระที่1ใช่ค่ะแล้วก็พอประชุมกรรมธิการกว่าครั้งที่5กับมติบอกว่าไม่เอาตามสสเราจะใช้ดับเบิลมาจอริตี้แล้วแล้วพอลงมติดิฉันก็เป็นเสียงเดียวอีก17เสียงกลับมติบทอาจารย์เด่นมากเลยต่อ1อาจารย์จะถามตรงอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์คิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเข้าใจว่าพอคุณอนุทินพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะทีนี้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยล็อกที่1คือประชามติครับถ้าประชามติเนี่ยมันผ่านสภาวุฒิสภาไปตามร่างของสสมันประกาศใช้ได้เลยนะคะใช่ก็คือนำขึ้นทุนเก้าได้เลยสมมุติว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยวุฒิสภาลงมติรับร่างประชามติอันนี้ตามร่างของสสของสสนะซิงเกิลมาลงทุนเก้าได้เลยค่ะขึ้นประชามติอันนี้ก็คือทุนเก้าแล้วประกาศใช้ได้เลยค่ะครับมันก็จะเริ่มต้นกระบวนการของการแก้รัฐธรรมนูญจากการทำประชามติเลยครับทีนี้คุณอนุทินเนี่ยไปพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญการทำประชามติถ้าเผื่อครั้งนี้เนี่ยมันมีข้อขัดข้องว่าวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับสภาผู้แทนจะต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนแล้วมีการตั้งกรรมธิการร่วมซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ60-90วัน2-3เดือนอ่ะใช่ค่ะนี่ต้องดีเลยแล้วถ้าเผื่อตกลงกันไม่ได้ทางสภาผู้แทนยืนยันร่างของตัวเองคือ simple majority ครับก็สามารถที่จะใช้ได้โดยการที่พักค้างไว้180วันโอ้โห3-6เดือนอีก6เดือนรวมกัน3เดือน9เดือนก็ประมาณปีนึงโอ้โหนั่นก็คือการยืดกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญออกไปเลยอย่างน้อย1ปีแล้วก็อันนี้ที่สำคัญกรอบเวลาที่เราอยากจะให้ทันก็คือการเลือกตั้งอบจเลือกตั้งอบจเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้งอบจพร้อมกันทั่วประเทศจบประชามติทีเดียวเลยใช่ไหมค่ะแล้วเราพ่วงไงฮะเอาประชามติพ่วงเข้าไปกับการเลือกอบจก็จะใช้เงินงบประมาณน้อยลงแล้วก็จะทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นก็คือเป็นเรื่องอบจแล้วก็มีพ่วงเรื่องประชามติทีเดียวไม่ต้องมีงบประมาณเยอะๆนะฮะทีเดียวก็คือใช้งบประมาณครั้งเดียวเหมือนกับการเลือกตั้งอบจอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มพ่วงเข้าไปก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่ก็ไม่ได้พ่วงเขาสิฮะไม่ได้พ่วงเขาสิอย่างเงี้ยตอนนี้พ่วงไม่ทันแล้วค่ะยังไงก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือส่งกลับไปให้สภาผู้แทนใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวตั้งกรรมธิการร่วมแล้วค่ะอาจารย์ผมถามอาจารย์ความเห็นอาจารย์ส่วนตัวนะอาจารย์คิดว่าสภาผู้แทนจะยืนยันซิงเกิลมาจอร์ที่เหมือนที่ส่งมาที่สวไหมคือถ้าเผื่อเขายืนยันตอนที่เขารับร่างวาระสามนะคะคือสภาผู้แทนเนี่ยทำวาระสามมาแล้วเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าของเขาจะ400เกือบ500อ่ะเกือบครบครับไม่มีเสียงค้านเลยนะคะไม่มีเลยคือแทบเรียกว่าเป็นเสียงเป็น absolute เลยก็คืออันนี้เอกฉันท์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสภาผู้แทนจะเขาจะยืนยันร่างนี้ของเขาอีกถ้าเขายืนยันร่างนี้ของเขาอีกเนี่ยก็จะต้องตั้งกรรมธิการร่วมครับแล้วถ้าตั้งกรรมธิการร่วมไม่ได้ข้อสรุปสสยืนยันร่างของเขาอีกก็อย่างที่บอกอีก180วันก็คือคิดว่าเขาสสน่าจะยืนยัน
ร่างของตัวเองก็คือ simple majority คิดว่านะคะคิดว่าครับครับค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือยืดเยื้อค่ะยืดยืดยาวเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าจริงๆเกมนี้เกมอะไรเกมยื้อไงคะเกมยื้อแล้วโอเคเกมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าอันนี้เนี่ยกุญแจดอกแรกก็ต้องทำประชามติใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือเปล่าถ้าเผื่อกุญแจดอกแรกเนี่ยมันไม่ได้ถูกไขออกเนี่ยมันก็ไปดอกต่อไปไม่ได้แล้วครับก็คือไม่สามารถที่จะไปเรื่องของทำสสรใช่ไหมคะหลังจากที่มีประชามติว่าเห็นด้วยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่กุญแจดอกต่อไปก็คือตั้งสสรก็มีการเลือกตั้งสสรแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยกร่างซึ่งกระบวนการอันนี้ใช้เวลาเนี่ยนานหมดทุกกระบวนการเลยนะคะโดยเฉพาะกระบวนการที่สสรเนี่ยยังไม่ได้มีตุ๊กตาว่าจะมาจากไหนจะเลือกอย่างไรใช่ไหมคะคุณนี้ก็จะช้าอีกแล้วก็หลังจากนั้นไปยกร่างเนี่ยเร็วสุดก็คือ1ปีครับนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเกมยื้อเวลายื้ออาจารย์ค่ะค่ะถามแบบไม่รู้นะยื้อทำไมก็ไม่อยากแก้ไงคะทำไมไม่อยากแก้อยากรู้จริงๆคนฝากถามคุณวิสุทธ์ต้องไปถามคุณอนุทินค่ะว่าทำไมไม่อยากแก้อาถามใหม่ทำไมคุณรุ่นทินคิดตรงกับสวทำไมพูดผิดสิทำไมสวส่วนใหญ่คิดตรงกับคุณรุ่นทินเอาคุณวิสุทธ์จำเป็นไม่รู้เขาเรียกสวสีอะไรคะสีข้างล่างเนี่ยเขาเรียกสีอะไรแล้วมันไปตรงกับสีของพรรคอะไรคะโอเคเข้าใจละผมเพิ่งเข้าใจคำถามใหม่ทำไมคิดตรงกันเป๊ะๆก็มันเป็นความบังเอิญอย่างร้ายกาจนะที่มาตรงอย่างร้ายกาจแต่มันจะตรงกันแทบทุกครั้งแต่พูดทุกครั้งแล้วกันครับเอ๊ะอาจารย์ถ้าย้อนไปสวยุค3ปอนะค่ะเขาก็แพ็กกันแน่นนะเอ๊ะพอสวรอบนี้ผมว่าแน่นกว่า3ปอนั่นแหละแต่คิดเหมือนผมไหมแน่นหมายถึงว่าก็กลุ่มมันแน่นยิ่งกว่า3แบบใช่ค่ะก็คือของ3ปอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่ามีเอกภาพใช่ไหมคะ250เสียงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูลึกลงไปเนี่ยมันก็จะมีสายปอนี้ปอนั้นใช่ไหมคะมันแยกเป็น2ปอด้วยใช่ค่ะใช่ครับจะเห็นได้ตอนที่โหวตเลือกนายกเศรษฐาใช่ไหมคะครับแต่อันเนี้ยเสียงข้างมากเนี่ยเบ็ดเสร็จจริงๆทุกครั้งที่มีการโหวตจะไม่น้อยกว่า150เสียงค่ะแล้วไหวไหมไหวไหมปล่อยเสียงอาจารย์นันทนาไหวไหมคือในแง่ของการลงมติเราคงแพ้ตลอดแพ้ครับแพ้ตลอดทุกครั้งไม่ว่าจะโหวตอะไรเราก็แพ้เพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยแต่อย่างน้อยการที่มีสวเสียงข้างน้อยในสภาโดยเฉพาะยิ่งสวพันใหม่ก็ทำให้เราได้สื่อสารกับประชาชนไงคะเราได้ส่งเสียงให้ประชาชนได้ทราบว่าอันเนี้ยเราทำแบบนี้ทำไมเราทำไม่ได้เราทำไมเราโหวตแพ้เราเสนอเรื่องนี้เข้าไปทำไมเราไม่ได้รับเสียงการสนับสนุนประชาชนก็จะได้ทราบคุณวิสุทธ์จะเห็นความแตกต่างระหว่างสวชุดที่แล้วกับสวชุดนี้ตรงที่ว่าทุกวันจันทร์อังคารเนี่ยจะเป็นวันที่คนเริ่มรู้ว่ามีการประชุมสว.แล้วก็จะมานั่งฟังดูการประชุมเพราะว่าการประชุมนั้นเนี่ยมีสีสันมีทั้งการอภิปรายมีทั้งการปิดไมค์มีทั้งการประท้วงแล้วก็มีการเสนอยัตติมีการเสนอกระทู้คือทำงานกันค่อนข้างเยอะแล้วประชาชนก็ได้ทราบว่าปัญหาอะไรของเขาที่ถูกหยิบยกเข้าไปในการประชุมสภาค่ะผมรู้สึกว่าในสภาผู้แทนก็จะมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนาะค่ะสวก็มีนะสวเนี่ยจะบอกว่าฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไหมเอาเป็นว่าเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยแล้วกันโอเค
เสียงข้างน้อยเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะคะคุณวิสุทธิ์เราเป็นถามอาจารย์ว่าเป็นเสียงข้างน้อยหรือน้อยมากอาจารย์ตอบน้อยมากถึงมากที่สุดค่ะน้อยมากน้อยมากจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโหวตครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็น19เสียงครับมันหายไปเลยน้อยมากค่ะหายไปเรื่อยค่ะอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญจะที่แก้ไหมเดี๋ยวคือไม่สุดว่าอะไรนะคะแก้ไหมหรือยังไงจะได้แก้ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรมาตาคงไม่ได้อะไรทั้งฉบับประชาธิปไตยจะได้แก้ไหมที่สุดแล้วจะได้แก้ไหมในเกมนี้เนี่ยดูจากการลงมติเมื่อวันจันทร์เลือกประชามตินะคะครับคิดว่าเกมนี้เป็นเกมยาวแล้วก็ยืดเยื้อไม่น่าจะทันการเลือกตั้งปี70ค่ะไม่น่าจะทันแล้วก็จะได้แก้ไหมดูจากการลงมติเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าทางสีน้ำเงินยืนยันว่าไม่อยากจะแก้เราต้องใช้เสียงของสว1ใน3คือ67เสียงนะคะ67เสียงใช่ค่ะโหวตยังไงก็ไม่ถึงค่ะไม่ถึงอาจารย์ไม่ถึงเสียงอิสระยังไงไม่ถึงเลยค่ะไม่มีทางถึง67เสียงค่ะ20ถึงไหมเท่าไหร่นะคะ2020คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสียงอิสระที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง40เราเคยโหวตได้ไปไกลสุดเนี่ย47เสียงโอ้ซึ่งไกลสุด47นะครับ47เสียงนี่คือมากสุดที่เราเคยโหวตได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ถึง67ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางบ้านใหญ่สีน้ำเงินต้องไปถามครูใหญ่ค่ะถ้าครูใหญ่อยากให้แก้เนี่ยก็ปลดล็อก67เสียงนี้ได้ง่ายๆเลยอ๋ออยู่ที่ครูใหญ่คนเดียวถ้าเกิดว่าเห็นชอบก็ได้เลยใช่ค่ะถ้าครูใหญ่เห็นชอบบรรดานักเรียนทั้งหลายก็จะโหวตให้ค่ะคนนักเรียนที่นี่เขาฟังครูใหญ่เนาะอ๋อก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากดูจากการแต่งกายจะเห็นได้ว่าแต่งกายกันมียูนิฟอร์มค่ะก็คือวันจันทร์จะเป็นสีเหลืองวันอังคารจะเป็นสีน้ำเงินค่ะใช่จะเป็นยูนิฟอร์มผมก็สังเกตนะมียูนิฟอร์มด้วยแล้วก็สังเกตอันนึงก็นี่ฮะกรรมาธิการที่อาจารย์ไม่ได้อยู่ชุดสื่อสารนะใช่ค่ะ21กรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะใช่ค่ะโดนหมดออกมาค่ะโอ้เด้งดึงออกมาเลยโดนหมดออกมาครับค่ะอันนี้เห็นชัดเจนของความเอกภาพนะเห็นเลยค่ะว่ามันมีความเป็นเอกภาพที่น่าสะพรึงค่ะน่าสะพรึงเพราะมันใหญ่จนกระทั่งแบบคือมันเป็นกำแพงที่ใหญ่มากแล้วไม่อาจจะมีแรงต้านได้เพราะว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยน้อยมากค่ะอาจารย์เสียดายมากเลยเหลือแค่หนึ่งนาทีอาจารย์คิดว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องพรบประชามติมันจะไปไงต่อก็ยืดเยื้อค่ะยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานเกมนี้อาจจะถึงปีหนึ่งสำหรับเฉพาะเรื่องพรบประชามติเพราะฉะนั้นการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยอะค่ะครับผมกลัวเลยนะอาจารย์ผมกลัวประชาชนเบื่อแล้วไม่สนใจการเมืองก็ยังอยากให้มีความหวังนะคะก็เสื่อส่งเสียงค่ะว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่บางทีมันก็จะเป็นแรงกดดันให้ทางนักการเมืองเขามองเห็นว่าเป็นความต้องการของประชาชนจริงๆก็อาจจะลดขั้นตอนแล้วก็ลดเวลาในการที่จะยื้อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังมีความหวังค่ะครับก็อยากจะเน้นคำอาจารย์นะเพราะที่อาจารย์จริงๆนะเพราะว่าผมคิดว่าบางส่วนเขาคิดว่าเอ้าก็ยื้อๆไปเดี๋ยวประชาชนก็เบื่อไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเบื่อประชาชนอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องมีกำลังใจแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงค่ะส่งเสียงกันหน่อยนะครับขอบคุณอาจารย์นัทนามากที่ช่วยกันส่งเสียงด้วยนะครับค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ